เราออกหมายครับผมนอกทะเลตอนกลางคืนครับผมแน่นอนครับก็คือหมึกหาไปได้หมึกโอเคโอเคห้ามเอ่ยชื่อสถานที่ค่อยๆตกไม่ต้องรีบไม่ต้องค่อยๆเล่าไม่ต้องรีบพี่ทำไมคนมาใดหมึกต้องใช้ไฟสีเขียวทำไมครับไต่เพราะว่าไฟสีแดงหมึกจะไม่มาหมึกไม่ได้หยุดถ้าไฟเหลืองไฟเหลืองให้หมึกจะชะลอโดนหมึกโดนหมึกเฮ้ย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 หมึกตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยล่อครับจริงไหมเนี่ยใช่พี่ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดยังอยู่ตัวบุญล่ำเลยพี่ตัวใหญ่มากซาซิมิอะไรไหมอันนี้ซาซิมิได้ทำเลยไหมทีเดียวเลยเหรอใช่ครับเรียบร้อยแล้วเอออันนี้อร่อยจริงว่ะมันคือพอไปถึงหมายปุ๊บทุกอย่างก็เหมือนกับการตกหมึกปกติครับพอทีนี้พี่น้ำอย่างเงี้ยนะครับอยู่ดีพี่มันมีอะไรไม่รู้ครับขาวๆขึ้นมาครับเฮ้ยเป็นแพใหญ่มากเท่ากระสอบผืนหนึ่งเลยพี่เฮ้ยสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเสียงหลักครับ EP นี้เป็น EP พิเศษครับผมเนื่องจากว่าเป็น EP แรกที่เราออกหมายตอนกลางคืนแล้วก็เราจัดแขกรับเชิญที่น่าจะเป็นตัวท็อปที่สุดสำหรับตอนกลางคืนมาให้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับพี่แจ็คครับผมสวัสดีครับใครเนี่ยน้องพี่ตกใจหมดแล้วกำลังเพลินเกือบตกเรือสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับพี่ที่มาเยี่ยมมาเยี่ยมกันครับยินดีและเป็นเกียรติมากๆครับผมก็ติดตามพี่มาอยากใช้คำว่าสักพักใช้คำว่านานมากๆวันนี้เราออกหมายครับผมนอกทะเลตอนกลางคืนครับผมแน่นอนครับก็คือหมึกหาไปได้หมึกโอเคโอเควันนี้พี่แจ็คกินปลาหมึกไหมครับกินชอบกินดิบๆเดี๋ยววันนี้ผมจัดซาชิมิเด็ดๆให้เลยพี่ไหนๆพี่ก็มาทันทีนะครับพี่ผมจัดให้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าปลาหมึกพี่เรื่องนี้ก็มีประวัติครับตายมาประมาณ7รายนะครับรถชนพี่ขับรถเมาไม่ดูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรือลำนี้เลยขอโทษอันนี้เป็นเรือผีสิงพี่เดี๋ยวมีเรื่องเล่าผมจะเล่าให้ฟังครับแต่เดี๋ยวรอมืดก่อนนี่ได้ได้รอมืดแล้วก็รอทามิ่งที่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับน่ากลัวมากถ้าเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีเขาต้องรู้ว่าเรื่องเนี้ยเวลาเล่าได้ผลมันต้องแบบเฮ้ยตากแดดพี่เมื่อเช้ายังไม่หายดำเลยไม่ได้ผลอันนี้จะไปไหนเนี่ยอันนี้เราออกไปนอกอ่าวสักนิดนึงครับแล้วก็เราจะไปลอยลำเปิดไฟพี่โอเคปลาหมึกชอบไฟชอบไฟครับผมเชื่อมือเซนหลักผมก็เชื่อมือพี่ครับผมก็ฝากความหวังไว้พี่เราต่างคนต่างไว้ใจกันเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายครับไปแล้วณตอนนี้เราก็ถึงหมายไปที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับผมฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้จงได้ฉันจะเป็นราชาปลาหมึกให้ได้เราก็จะรอให้ไต่แกเปิดไฟเรียกหมึกก่อนนะครับผมทำไมคนมาใดหมึกต้องใช้ไฟสีเขียวทำไมครับไต่เพราะว่าไฟสีแดงหมึกจะไม่มาหมึกไม่ได้หยุดถ้าไฟเหลืองไฟเหลืองให้หมึกจะชะลอได้โอเคโอเคผมเคยเปิดไฟฉายแล้วครับไม่มีถ่านช่างมาเถอะเอาเดี๋ยวเซนหลังพาผมตึกหมกตกหมึกครับพี่ผมได้ครับย้ำก่อนนะว่าไม่พูดถึงชื่อสถานที่นะห้ามเอ่ยชื่อสถานที่ห้ามเอ่ยชื่อสถานที่นะครับไปค่อยตกไม่ต้องรีบไม่ต้องค่อยๆเล่าไม่ต้องรีบพี่อย่าใส่สมอท้องนะอยู่ห่างๆสมอท้องไว้คนลุกอุ้ยไม่ธรรมดาแล้วครับพี่แจ๊คมาเดี๋ยวเราลองเซิร์ฟดูพี่เผื่อมันมีหมึกที่มันชุมอยู่หน้าดินอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันดับแรกผมต้องทำยังไงอ๋อปลดก่อนครับพี่นะพี่มันจะมีหน้ารอกตรงนี้ครับปลดขึ้นครับพี่แล้วก็ปล่อยสายลงไปเลยครับพี่แล้วก็สายให้ตึงนิดนึงครับแล้วก็โศกขึ้นอย่างเงี้ยพี่ออกมาแล้วก็เป็นเหยื่อใช่ครับพี่เดี๋ยววันนี้ผมให้พี่จำเป็นพิธีกรแต่ผมเป็นผู้เล่าพี่หมายถึงว่ามีประสบการณ์เยอะแยะมากมายมากมายครับอยากฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับการตกหมึกสวัสดีครับพี่แจ๊ครับสวัสดีครับคุณเซียนหลังตอนนี้โทรมาจากแถวไหนครับเนี่ยโทรมาจากบ้านแม่ครับบ้านแม่อยู่แถวไหนครับอยู่ข้างบ้านยายครับพี่แล้วบ้านยายอยู่ตรงไหนครับติดบ้านแม่ครับ ต้องย้อนไปเมื่อสมัยสัก15ปีที่แล้วครับผมก็เป็นการออกเรือครั้งแรกพี่ไปกับน้า2คนครับน้าแกเป็นไตเรืออะไรเงี้ยครับพอไปถึงหมายปุ๊บทุกอย่างก็เหมือนกับการตกหมึกปกติครับพอทีนี้พี่น้ำอย่างเงี้ยเลยครับอยู่ดีพี่มันมีอะไรไม่รู้ครับขาวๆขึ้นมาครับเฮ้ยเป็นแพใหญ่มากเท่ากระสอบผืนนึงเลยพี่เฮ้ยผมมองแพขึ้นมาขาวๆเป็นแพขึ้นมาขาวๆจากในน้ำครับผมมองไปผมตกใจหมดเลยพี่ผมตะโกนเรียกน้าเฮ้ยน้าผมรีบวิ่งมาดูพี่โอ้ยทั้งสองคนพูดอะไรไม่ออกเลยครับพี่กระสอบครับแล้วเราก็ตกใจแล้วก็เฮ้ยกระสอบมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงผีอะยังไม่เจอครับแต่ยังไม่จบครับพี่อ๋อยังไม่จบยังไม่จบครับโอเคเสร็จปุ๊บพอเจอกระสอบเสร็จปุ๊บเราก็เลยเกี่ยวกระสอบขึ้นมาพี่แต่สิ่งที่มันตามมากับกระสอบอะพี่โอ้พี่ผมพูดผมยังแบบลุกสิ่งที่มันตามมากับกระสอบพี่มันเหมือนคนมากๆพี่มันมีแขนมันมีขามันมีรูปร่างมันเหมือนคนเลยครับผมก็เลยล้วงมือลงไปพี่แล้วดึงขึ้นมาพี่ท่านั้นนะครับทุกคนแบบบนเรือตกใจหมดเลยครับผีน้าผมพี่ตอนสาวกระสอบอะแกล้วงลงไปครับ
พอดีผมสาวขึ้นมาทันขยันเล่าไปด้วยเอาเวลา5นาทีกูคืนมาก่อนแต่พอผมสาวนะผมขึ้นมาเสร็จเท่านั้นเลยพี่เฮ้ยน้ำผมบอกเฮ้ยเหมือนมีอะไรดึงลงไปเลยมีภาค3ต่อผมก็เลยแบบไปเอาไฟฉายมาครับครับผมก็เลยไปเอาไฟฉายมาแล้วผมก็เลยส่องลงไปในน้ำครับเท่านั้นแหละพี่โอ้ยพูดสาธุพูดตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่เลยพี่ผีน้าผมพี่แกล่วงลงไปอีกครั้งนึงครับขยันล่วงผมเดินไปเอาไฟฉายแกล่วงลงไปอีกพี่โอ้น้ำเมาอ่ะน้ำเมาเรือพี่ผมก็เลยสาวนะผมขึ้นมาอีกรอบนึงพี่แล้วก็คุยกันนะว่าเอ้ยเราไม่ตกแล้ววันนี้เลิกไม่ดีแล้วอยู่อย่างเงี้ยต่อไปผมว่ามีสิทธิ์ว่าใครสักคนนึงต้องมีอะไรที่ไม่ดีแน่นอนแต่พอนะผมตัดสินใจพี่ที่จะกลับเท่านั้นพี่น้าผมเดินไปสตาร์ทเรือพี่แล้วเรือติดไม่ได้มีอาถรรพ์แบบเรือสตาร์ทไม่ติดเลยขี่ขึ้นฝั่งปกติเลยครับเอาแบบเพื่อนพี่น้องคุยกันมึงเล่าเพื่อแล้วเรือดับพี่เรือดับกลางทางครับน้ำมันก็ยังเต็มอยู่อะไรก็ยังเต็มอยู่ปกติเลยพี่ผมไปดูท้ายเรือพี่มันมีอะไรขาวๆไม่รู้ครับมันเกี่ยวกับไอ้ใบพัดเรือครับพี่เฮ้ยพอผมส่องดูดีพี่ผีกระสอบอันเดิมปิวไปติดไปพัดเรือไม่มีใครเกี่ยวมันขึ้นมาเก็บวะปล่อยให้มันลอยไปลอยมาอยู่ได้พี่เห็นไหมกระสอบกระสอบกระสอบมาจริงเลยพี่กระสอบมันมากระสอบอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยไอ้แผลขาวๆอย่างนี้ใช่อย่างนี้เลยมันมาจริงพี่เห็นจริงอุ้ยขนลุกไม่ประมาณนี้เลยครับคุณหลังไม่ประมาณนี้เรื่องคุณเนี่ยมันจริงเลยอุ้ยมาแล้วหมึกสายเล็กไปเล็กมากเลยอ่ะหมึกสายตัวเล็กมากไตบอกว่าถ้ามันกัดทีนี่คือแผลเป็นปีก็ไม่หายครับเฮ้ยจริงป่ะมันเหมือนเอเลี่ยนเหมือนกันนะใช่ใช่ครับวันดีคืนดีนี่มันถอดหัวกระไส้ลอยไปลอยมานะไม่ใช่กระสือพี่บอกว่าหมึกยายสายไม่ใช่โคราชกันไม่ใช่แล้วกระสืออุ๊บซึบปั๊บนี่แสดงว่ามีตัวเริ่มมาพี่มีมาพี่แจ็คมีเมนูพิเศษอยากจะกินไหมพี่วันนี้หูฉลามพี่เข้าฝั่งเดี๋ยวพาพี่แจ็คไปร้านดีกว่าอะไรก็ได้ที่ตกได้แล้วมันได้กินอะอะไรก็ได้เฮ้ยนี่โดนโดนปะโดนปะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ลองหนักๆไหมครับอุ้ยไม่โดนเมื่อกี้มันจับน่าจะจับไปเฉยจับไปเฉยใช่ครับพี่อันนี้ปลาบินนั่นพี่แจ็คครับพี่แจ็คมีสักเรื่องที่แบบเป็น top of the town อยากจะเล่าให้ฟังไหมพี่พูดถึงเรื่องที่อยากจะเล่าแล้วรู้สึกว่าเราว้าวกับผีที่คนในเรื่องเขาเจอบ้านกองพันน่าจะเคยฟังนะพี่เห็นไหมที่มันเป็นเหมือนกับ2พี่น้องเขาไปกับญาติผู้ใหญ่ไปเยี่ยมญาติเขามันเป็นบ้านที่อยู่ในกองพันเขาจะสังเกตเห็นความแปลกก่อนคือบ้านนั้นเป็นบ้านปกติแต่ตรงบริเวณตรงครัวข้างหลังอ่ะมันมีประตูเหล็กในครัวเหรอครับพี่ใช่ด้วยความที่เด็กอ่ะเขาก็นอนเสร็จปุ๊บกลางคืนตื่นมาปวดฉี่เขาบอกไอ้ระหว่างที่เดินผ่านครัวกำลังจะไปห้องน้ำอ่ะบอกว่าเด็กคนนี้คนที่เล่าเนี่ยครับเขาได้ยินเสียงก่อนเสียงเหมือนเป็นผู้หญิงคุยกัน2คนทุกจิ๊บทุกจิ๊บทุกจิ๊บคุยกันจับใจความไม่ได้ก็พยายามเอาหูไปแนบไอ้ตรงประตูเหล็กฟังเสียงที่มันคุยกันอยู่เป็นผู้หญิงอ่ะเขาก็บอกว่าดูสิมีคนมาบ้านเราเต็มเลยจะออกไปพักหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เด็กเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะว่ากลับเข้าไปฉี่แล้วก็ไปนอนต่อแล้วก็อีกวันนึงมาเล่าให้กับที่บ้านฝั่งน้องสาวของคนที่เล่าเลยครับเขาบอกเขาอยากได้ยินเหมือนกันกลางคืนเขาก็ปวดฉี่เขาก็ตั้งใจที่จะไปฟังเลยไอ้ตอนที่เดินผ่านประตูก็ได้ยินเสียงคุยกันเหมือนเดิมมีคนมาบ้านเราออกไปหาเขาดีไหมไอ้น้องผู้หญิงที่เป็นคนน้องนะก็เลยตะโกนสวนไปบอกคุยอะไรกันน่ะมีอะไรเข้ามาเลยสักพักนึงเสียงที่คุยกันอยู่หยุดน้องคนที่เล่าเนี่ยก็หูไปแน่ปรากฏว่าเสียงที่ตอบกลับมาครับกลายเป็นเสียงแบบมึงได้ยินกูใช่ไหมเด็กก็ตกใจเขาก็ตะโกนแหกปากโวยวายหลังจากที่ตะโกนเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเสียงทุบประตูเสียงหลักแรงมากเหมือนจะพยายามพังเข้ามาโป้งปังโป้งปังโป้งปังจนผู้ใหญ่ในบ้านตื่นเจ้าของบ้านครับเดินมาเขาก็พูดกับประตูนะทุบทําไมจะเอาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเงียบๆก่อนเด็กจะนอนเหมือนพูดกับอะไรบางอย่างที่อยู่หลังประตูก็ไม่รู้ความสงสัยเนี่ยมันถูกเก็บโดยเด็ก2คนนี้ถามผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมบอกว่าสิ่งที่มันคืออะไรอยู่หลังประตูเนี่ยคืออะไรจนกระทั่งไอ้คืนสุดท้ายก่อนกลับเด็กมันอยากรู้อ่ะนัดกันว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปดูให้ได้ว่าอะไรอยู่หลังประตูเดี๋ยวตอนประมาณสักเที่ยงคืนจะเดินออกไปจากไอ้ประตูอีกฝั่งนึงแล้วก็จะเดินอ้อมไปดูปรากฏว่าเสียงน่ะคุยกันอยู่เหมือนเดิมอยากไปดูเค้ามั้ยว่าใครมาอะไรอย่างเงี้ยเด็ก2คนก็เลยเปิดประตูเดินออกไปน้องคนอายุ9ขวบเดินนำหน้าน้องเดินไปถึงไอ้มุมตึกแล้วก็หันไปมองน้องแข็งแล้วก็กรี๊ดเสียงดังแหกปากโวยวายแล้วก็วิ่งหนีออกมาแล้วก็คนในบ้านก็ตื่นเขาก็ด่าว่าเฮ้ยเด็ก2คนเนี้ยเอ้ยออกมาทำอะไรอย่างนี้ทีนี้ผู้ใหญ่ก็เลยไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกรี๊ดทำไมน้องผู้หญิงเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้
ไอ้ตอนที่เดินไปเขาเห็นเป็นคนยืนอยู่หลังประตูเหล็กเป็นผู้ชายยืนอยู่หลังประตูเหล็กไม่มีหัวแล้วในมือสองข้างถือหัวผู้หญิงสองหัวและไอ้หัวผู้หญิงสองหัวเนี่ยก็คุยกันอยากรู้ไหมว่าใครมาบ้านเราคุยกันอย่างเงี้ยเด็กมันก็เลยกรี๊ดช็อกเรื่องนี้มันก็ถูกไปถามญาติว่าตกลงบ้านนี้มันมีประวัติอะไรญาติก็บอกว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันถูกก่อสร้างมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีการเอาแรงงานเนี่ยมาสร้างที่นี่ปรากฏว่าแรงงานทะเลาะกันทะเลาะกันในท่าไหนก็ไม่รู้ฆ่ากันตายแต่ตอนที่เจอศพเนี่ยมันแปลกอย่างนึงคือผู้ชายอ่ะเจอแต่หัวไม่เจอตัวแต่ผู้หญิง2คนที่ตายอยู่ข้างๆอ่ะเจอแต่ตัวไม่เจอหัวเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นการฆาตกรรมแบบไหนแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจอว่าไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่เนี่ยเรื่องของบ้านกองพันโดนมึกโดนมึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยล่อครับจริงไหมเนี่ยใช่พี่ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดยังอยู่ยังอยู่อยู่โอ้มึกสายใหญ่โอ้โหหลุด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 โอ้โหตัวยังใหญ่พี่มาแล้วครับตัวแรกครับไอ้สายครับไอ้สายใหญ่ใหญ่ยานเออมันดูดมือผมพี่ขยันดูดมือผมมันคือขยันดูดเกินซุปไปเขาไปแล้วครับ1แต้มครับแล้วก็จะเป็นแต้มเดียวเพราะเบ็ดพังแล้วแล้วน่าจะได้แฮนด์ไลน์กันทั้งหมดพี่คุยอะไรอ่ะเฮ้ยมือมือสุดยอดครับมือหอมมากครับสุดยอดมือหอมใหญ่ใสตักมาให้ครับตัวบนเริ่มเลยพี่ตัวใหญ่มากซาซิมิเลยไหมอันนี้ซาซิมิได้ทำเลยไหมทำเอาเขียงกับมีดเลยพี่มาแล้วระวังมีดนะช็อตเลยบ๊ายบายทีเดียวเลยเหรอใช่ครับเรียบร้อยแล้วไม่ทรมานไม่ทรมานครับพี่จักไม่ได้เว้ยเฮ้ยได้เฉยเลยเว้ยเฮ้ยอุ้ยหมึกแตกแต่น้ำหมึกมันอร่อยนะเดี๋ยวนี้มันจะมีเมนูไว้นี่ไงหมึกผัดน้ำดำแต่ตรงนี้จะกึดที่สุดครับผมเรียกว่าปีกเทอร์โบพี่ปีกเทอร์โบกินได้เหมือนกันอร่อยด้วยพี่เป็นทีเด็ดของในตัวปลาหมึกเลยครับครัวคงเคงครับครัวคงเคงเดี๋ยวระหว่างนี้จะโขลกน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้รอได้เลยครับพี่ตอนนี้พี่โน่กำลังทำอะไรอยู่นี่กำลังหั่นครับผมทำเป็นนูเดิลครับหรือว่าเขาเรียกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวครับผมก็เห็นญี่ปุ่นเขาทำนิ้วหายไป 3-4 คนแล้วไม่เก่งอะไรนะใช่ครับนิ้วเน้นทำบ่อยครับปกติอยู่บ้านทำกับข้าวเองไหมแทบจะทำตลอดครับทำเองตลอดเลยเหรอใช่ครับพี่ทำให้เมียกินด้วยครับพี่โอ้ดีจังเลยประเสริฐจังเลยอ่ะไม่ได้ประเสริฐครับพี่มันสั่งครับ ทำไม่ทำก็ไม่ได้อยู่ป่ะใช่เราปฏิเสธไม่ได้พี่แล้วปกติอยู่บ้านทำอะไรหลักๆไปเรื่อยเลยครับพี่ต้องดู YouTube บ่อยๆหน่อยพี่เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บในการทำอาหารใช่ครับแล้วดู YouTube ช่องอะไรครับพี่ผมแล้วครับผมดู YouTube ช่อง The Ghost Radio ครับเขาไม่มีทำอาหารผงนัวใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากใช่ครับพี่ใส่ทั้งกระปุกไปเลยพี่มันจะอร่อยมากไปพี่แจ๊คเคยแบบขึ้นเรือแล้วทำกินอย่างนี้ไหมพี่สดๆเลยไหมไม่ค่อยทำไม่ค่อยใช่ไหมครับเป็นคนที่ทำบาปไม่ค่อยขึ้นตกไม่ค่อยได้เคยพยายามหลายทีแล้วอยากไปมาตกหมึกเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมาอีกตัวแล้วอุ้ยมาอีกแล้วมาดัชชิโกเรเต้ลูกไก่กบมาเองมันพ่นหมึกโอ้ยที่มันพ่นโอ้ยพ่นหมึกแล้วก็ล้างมาดีๆไม่เปิดไหนหันข้างไม่มีเลยมีนี่เนี่ยมาครับพี่เรามาแซ่บกันดีกว่าพี่อันนี้เป็นวาซาบิพี่วาซาบิแล้วแต่ชอบจิ้มเลยพี่จะซีฟู้ดก็ได้ซีฟู้ดนี่อร่อยมากนะต้องบอกไม่เคยมีร้านไหนทำซีฟู้ดอร่อยเท่านี้มาก่อนว่าแต่แล้วชมตัวเองด้วยแต่พวกระดับเทพเขาทำกันอ่ะอย่าคายนะอย่าคายนะมาอร่อยผมชุรสเห็นล้วนๆพี่เห็นล้วนๆจังอร่อยแซ่บๆๆพี่หวานมากเนื้อหมึกหวานมากที่บอกอันนี้คือเดอะเบสใช่ไหมใช่ครับมีปีกมาทำอันนี้อันนี้ก็เพิ่งตกได้จริงเหรออันนี้ก็เพิ่งตกได้เหรอโอ้ยเข้ามาทะเลนี่เพิ่งตกได้จากตรงนี้ใช่ไหมเพิ่งตกได้เลยครับคนได้ฟิลเลยอ่ะนั่งกินข้าวผัดบนเรือตังเกแต่ต้องคลื่นแบบนี้นะถ้ามาแบบช่วงคลื่นแรงๆก็ไม่ไหวพี่ไม่ไหวครับแต่ดูพี่แจ็คน่าจะชอบนะแบบนี้พี่ชอบใช่ไหมครับชอบกินอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้อร่อยจริงว่ะมันคึกมากครับพี่อันนี้อร่อยจริงสวัสดีครับผมเจ็บไหมตัวปากเลยเฮ้ยจริงไหมนี่อยากได้ฟิลนะมันจะกระจี๋อยู่
พอดีทีมงานท้ายเรือเขาตกหมึกสายได้เต็มเลยพี่เราต้มยำไหมฝืดคอฝืดนี่ต้องหาอะไรให้มันลื่นคอหน่อยพี่ครับป๋องน้ำต้มยำน้ำต้มย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 ำมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะต้มยำสูตรเด็ดให้พี่กินครับผมไม่เคยทำอาหารเล่นๆนะพี่จริงจังจริงจังมากๆครับและอร่อยไม่ได้เรื่องพี่ผมทำให้คนแบบ10คนกินในวันเดียวพี่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยทำเราได้หมึกสายมาเยอะครับเราได้หมึกสายมาเยอะเนี่ยไอ้ที่เราตกได้ล้วนๆนะใช่ครับอันนี้ก็ตกได้ตกได้ท้ายเรือตกได้ท้ายเรือปูนี่เขาก็ว่ายน้ำมาให้กงก็ตักได้พอดีเลยมาผมจะต้มแซ่บๆให้พี่กินเลยครับเอาแบบปลาสว่างเลยนะได้ครับพี่พี่ชอบรถไหนครับรถเบนซ์ครับอ๋อโอเคครับพี่ผมชอบรถกระบะไม่ใช่รถที่เซียนหลังกินเลยครับโอเคครับอยากกินรสชาติเซียนหลังงั้นผมไม่ทำแล้วทำเถอะอยากกินกลัวครับกลัวเครื่องครับอุ้ยขอบคุณพี่อ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยนี่สูตรปกติคือต้มยำจะเห็นครับแบบต้มน้ำก่อนใช่ครับไอ้นี่ผมจะคั่วให้น้ำมันมันออกมาจากเครื่องพวกผักพวกอะไรก่อนพี่สูตรนี้เป็นสูตรเหนือพี่หรอเหนือบ้านคำเตยขึ้นมานิดนึงครับบ้านคำเตยอยู่ที่ไหนจังหวัดยะโสครับพี่ลองดมดูกลิ่นเออว่ะน้ำมันมันจะออกมาครับมันจะยิ่งทำให้น้ำมันหอมขึ้นมาอีกครับพี่แล้วเราค่อยเติมน้ำครับพี่ครับไงบ้างครับพี่แจ็ควันนี้ครับพี่ผมอ่ะเป็นคนที่ชอบบรรยากาศแบบนี้แต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกมาแบบนี้แล้วยิ่งมากับเซียนหลังผมก็แฮปปี้อ่ะแล้วก็ได้กินฝีมือเซียนหลังด้วยเดี๋ยววันหลังผมเอาปลาหมึกไปซาชิมิที่เทโกสตูดิโอได้สิครับให้มันพ่นน้ำหมึกให้ทั่ว ดีอ่ะบรรยากาศแจ๋วเลยอ่ะชอบรสชาติของอาหารนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณกินอะไรครับแต่มันขึ้นกับว่าคุณกินที่ไหนกับใครมากกว่าถูกใช่จริงต่อให้คุณกินอาหารคอร์สแล้วเป็นร้านครับพี่แต่สุดท้ายคุณกินกับคนที่คุณอึดอัดที่สุดในชีวิตอ่ะใช่อาหารมื้อนั้นมันก็ไม่อร่อยถูกต้องนี่เนี่ยเนี่ยทั้งรายการได้ตรงนี้เลยเอาน้าผมไม่ได้เลยใช่ไหมน้าตกเลยเอ้ยแต่ผมมีเรื่องผีจริงๆนะพี่จริงไหมเนี่ยผมนี่รอฟังผมมีเรื่องจริงผมอยากฟังเรื่องผีจริงๆจริงๆต้องถามพี่แจ็คก่อนว่าในช่อง The Ghost ตอนนี้มีประมาณกี่เรื่องพี่ตอนนี้มี 11,000 เรื่องครับในช่อง The Ghost Radio อุ้ยใช่แต่ผมน่าจะประมาณสัก 3-40,000 อ่ะเรื่องเหรอนี่ต้องมาสอนพี่ไม่ใช่ป่ะไม่ใช่เขานะยังไม่ติดนานนะไม่มีตังค์อันนี้คือเรื่องจริงเลยพี่ที่ผมอยากจะเล่าให้พี่ฟังมันเป็นเรื่องที่ผมไปเล่าที่ไหนทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันน่ากลัวจนแบบเก็บไปฝันเก็บไปคิดเฮ้ยผมมาฟังเรื่องผีมาเยอะแต่ผมยังไม่เคยเจอที่แบบเรื่องที่ทำให้ผมต้องเก็บไปฝันเก็บไปคิดเรื่องนี้แหละพี่พี่จะฝันไปเป็นปีเลยพี่จะจำคำคืนได้เป็นปีเลยไม่อยากเชื่อเลยตั้งแต่น้าตกน้ำ 4-5 รอบแล้วเรื่องนี้เกิดจากน้าผมเลยคนเดิมไม่ใช่คนเดิมครับแกชื่อว่าน้าชัยครับน้าชัยนะครับน้าชัยอันนี้คือพูดชื่อจริงได้เลยพี่สมัยก่อนเวลาเขาทำนาทำอะไรกันนะพี่มันจะยังเป็นแบบใช้มือเกี่ยวแล้วใช้การฟาดข้าวอ่ะใช่ใช่เห็นปีนั้นน่ะน้าผมน่าจะอายุสักประมาณ13ปีตามตาตามยายไปก็ไปฟาดข้าวด้วยผลผลิตปีนั้นน่ะมันได้เยอะมากข้าวกระสอบเนี่ยมันไม่สามารถขนกลับไปบ้านได้หมดได้พี่มันก็ต้องมีคนเฝ้าข้าวนะผมก็อาศัยเฝ้าหลังจากเขาที่เก็บเกี่ยวเสร็จนะครับมันจะมีหนึ่งประเพณีที่เขาทำกันเสมอของคนอีสานก็คือเลี้ยงผีเพื่อขอบคุณว่าขอบคุณที่ดูแลผลผลิตมันก็จะมีทั้งของคาวของหวานก็จะเป็นพวกข้าวต้มบ้างพวกกะหรี่ปั๊บถั่วเหลืองบ้างแล้วก็เขาก็จะเอาไปไว้บนเถียงนาเสร็จแล้วปุ๊บนะผมก็นอนเฝ้าข้าวตรงเถียงนาตรงนั้นนะครับมันจะเป็นเถียงนายกสูงใต้ถุนเป็นคอกวัวครับใต้ถุนเป็นคอกวัวแล้วก็ครึ่งนึงเป็นห้องที่มีฝาผนังอีกครึ่งนึงเป็นชานบันไดสมัยก่อนนะเขาจะไม่ได้ตีติดเถียงนาเขาจะเป็นบันไดเชือกพี่กันขโมยกันอะไรเงี้ยครับนะผมก็ขึ้นเถียงนานอนแต่แกไม่ได้ดึงบันไดสักพักนึงแกได้ยินเสียงตุ๊กตุ๊กตุ๊กเหมือนมีใครเอาอะไรสักอย่างมาทุบเถียงนาพี่เฮ้ยยายกลับมาหรือเปล่าตากลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับกลับมานอนเป็นเพื่อนหรือเปล่าแกก็เลยเปิดประตูออกมาดูพี่แกก็เดินออกมาจากพ้นประตูเสร็จปุ๊บแกเห็นบันไดครับพี่มันพลาดปั้งครับแล้วก็มันก็ถูกดึงกลับเฮ้ยแล้วมันก็พลาดปั้งมันก็ถูกดึงกลับน่าจะมีคนมาแกล้งจังหวะที่แกเดินไปจนแบบสายตามองเห็นบันไดทั่วครับบันไดมันหยุดตุ้มสุดท้ายพอดีแต่ตรงนั้นไม่มีใครเลยพี่ทุกอย่างเงียบสงัดไปหมดนะผมหันหลังกลับมาพี่กำลังจะเดินเข้าห้องแต่ไอ้แสงจันทร์น่ะพี่มันส่องผ่านตรงชานเถียงมาพอดีพี่แล้วมันจะมีมุมมืดๆมุมนึงตรงทางเข้าประตูตรงห้องอะครับมันมีเหมือนเงาอะไรสักอย่างนั่งอยู่พี่
แล้วก็เหมือนกินอะไรสักอย่างนุ๊บนุ๊บนับนุ๊บนับแล้วเงานั้นก็ค่อยๆแบบโผล่หน้ามาพี่พาดกับแสงจันทร์พาดครึ่งหน้าพอดีเลยครับหน้าผมเหมือนแบบเขาสุดเพราะว่าไม่รู้จักว่าเป็นใครอะไรเงี้ยกลัวอะไรเงี้ยคนตอนนั้นวิ่งกระโดดข้ามหัวหน้าผมกระโดดลงเถียงแล้วหายไปเลยพี่ก็ช็อกไปเลยพี่คือแบบทำอะไรไม่ถูกวิ่งกลับเข้าไปในเถียงนาพี่แล้วก็ปิดประตูประมาณสัก 3-4 นาทีได้ครับหน้าผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมล็อกประตูครับก็เลยจะลุกเข้าไปล็อกก่อนพี่เพราะว่ากลัวจังหวะที่แกไปถึงหน้าประตูแล้วกำลังเสียบก่อนพอดีครับมันมีอะไรตกลงมาใส่ไหล่แกเหมือนเป็นผงผงอะพี่ตกลงมาใส่ไหล่แกก็เลยหยิบมาดูพี่มันเป็นถั่วเหลืองครับเฮ้ยแกก็เลยมองขึ้นไปข้างบนมีคนนะครับพี่เกาะขื่อกินกะหรี่ปั๊บอยู่พี่ไอ้ไส้ถั่วเหลืองอะใช่ครับแล้วบอกว่าบรรดาเอาใส่เข้มเด้อรอบหน้าเอาไส้เข้มมาให้กูนะแล้วก็กระโดดลงเถียงพี่กระโดดลงมาแบบข้างน้าผมอะครับน้าผมก็วิ่งทะลุเถียงแบบประมาณสักเป็นกิโลเลยพี่ครับไปจบที่ดอนนึงที่แกสังเกตได้ว่าตอนที่ก่อนที่แกจะขึ้นเถียงมันจะมีไฟแบตเตอรี่แกก็วิ่งตามแสงนั้นไปพี่ก็คือวิ่งหนีอย่างเดียวแกก็วิ่งไปเจอคนแก่คนหนึ่งที่กำลังยิงหนูอยู่พ่อพี่ผมเห็นพี่พ่อเดี๋ยวตาคนนั้นแกทำแบบมันแบบเฮ้ยอย่าพูดหนูคนนี้หมดแล้วประมาณว่าเฮ้ยหนูกูหายหมดแล้วเสร็จปุ๊บนะผมก็นั่งสงบสติอารมณ์คนแก่คนนั้นก็เอาน้ำให้กินพี่แล้วก็นั่งถามว่าแบบเป็นไรเจอผีมาก็เล่าแบบเรื่องตั้งแต่ต้นจนแบบเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยพี่ลุงคนนั้นก็เลยถามว่ามึงกลัวผีเหรอนะผมก็บอกว่าใช่ผมยานแห้งแล้วลุงคนนั้นก็ถามย้ำอีกครั้งนึงว่ามึงกลัวผีจริงๆเหรอใช่ครับผมกลัวทำไมเหรอครับแล้วเสร็จลุงคนนั้นนะครับพี่เอาปืนแก๊ปยัดปากตัวเองอ่ะเหนียวไก่ทะลุหัวข้างหลังเลยพี่นะผมทำอะไรไม่ถูกพี่สลบเลยยิงตัวเองเลยเหรอใช่ครับยิงเกาะเข้าปากตัวเองทะลุข้างหลังเลยครับรู้ตัวอีกทีก็คือนอนย่างอยู่บ้านพี่ยายกับตามาเห็นแล้วก็เอาไปย่างก็คือเป็นไข้จับหัวคนพี่ใช่ครับหลังจากนั้นมาแกก็แทบจะไม่ไปนาคืนนั้นอีกเลยเฮ้ยจริงจังนะเนี่ยจริงจังพี่ดูอุ้ยน่ากลัวไม่น่าเชื่อคือผมกะแบบมาแน่เลยมุกมาแน่เลยคิดว่าจะหักมุมใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้จริงจังขอเล่าในเดอะโกสต์ได้ไหมครับพี่ได้ครับเนี่ยเรื่องนี้ไปเล่าโคตรดีเลยประจวบเหมาะกับเรื่องนี้ผมแถมให้พี่ผมไปนอนที่เถียงนาเถียงเดิมพี่ไปยิงนกยิงหนูนี่แหละก็คือไปกับเพื่อนอยู่ดีก็นั่งเล่าเรื่องผีกันนะเพื่อนเหมือนประมาณว่าขิงกันนะพี่ว่าเรื่องใครน่ากลัวสุดอะไรเงี้ยครับแล้วพอจบเรื่องเสร็จปุ๊บอ่ะกลายเป็นว่าทุกอย่างเงียบสงัดแบบมันเงียบเกินไปอ่ะพี่แล้วอยู่ดีเพื่อนก็เลยถามขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงว่ามันแปลกไหมผมก็เลยว่าเฮ้ยมึงก็คิดไปเองลมนิ่งอ่ะปกติถ้าลมมาแปลกพอผมพูดจบคำนี้พี่ลมซัดมาเลยพี่เดี๋ยวนั้นเลยครับสายตาพวกเราครับหางตาพวกเราหันไปเห็นมีอะไรไม่รู้พี่ขาวๆเหมือนกำลังควักมือหาเราเนี่ยพี่มาพี่นี่คือมานี่โอ้ผมกับเพื่อนช็อกเลยพี่วิ่งเข้าห้องไม่หลับทั้งคืนพี่ฟังเสียงแบบมาพี่จนลมหมดเสียงค่อยหายพี่ตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บแม่คุณเอ้ยพี่กระสอบพี่กระสอบมันพาดต่ออยู่พี่กระสอบสีขาวพาดต่ออยู่พี่แล้วมันโดนลมพุทธพับพุทธพับแล้วผมก็เลยได้ยินว่ามาพี่ไอ้กระสอบนั้นคือไปเก็บมาจากทะเลป่ะใช่พี่เอามาจากน้ำผมอ่ะเอากลับมาด้วยทีมงานจำไว้แล้วแบ็คลิสต์เลยนะคนนี้ อย่าให้โทรในรายการนะเราไป สนุกสนุกพี่อยากให้พี่แบบสนุกสนุกครับลาใส่วัตถุดิบหลักของเราแล้วครับผมไปเลยสดไปเลยมันยังดิ้นอยู่เลยอ่ะขนาดแบบเราแบบมันมานานมากแล้วหอมมากอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมเป็นอันเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยยอดพี่ซดคำนี้แล้วพี่จะไม่กินต้มยำที่ไหนอีกเลยพี่กินไม่ได้แล้วเพราะว่าที่นี่อร่อยสุดพี่แตกพี่แตกเค็มๆแบบไม่กินแล้วต้มยำแต่วันนี้มันดีอย่างมันสดมากสดกว่านี้คือต้องหยิบมากินมันเป็นแล้วอ่ะลองชมชิมมึงครับพี่ฝีมือเซียนหลังสดทีลงคอเลยพี่ดีครับแล้วอย่างเผ็ดใช่ครับผมเป็นคนชอบอาหารรสจัดครับน้องหมึกเมื่อกี้ชอบกินรสจัดเพราะว่าผมเคยกินรสคูปต้าแล้วพี่มันเคี้ยวไม่เข้าบ้าอะไรไปกินรสคูปต้าเมื่อกี้เขาส่งมาแล้วทีนึงไม่มีใครสนใจเขานั่งเหงาเลยพี่เมื่อกี้มันดูดใช่ไหมไอตัวนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าสัตว์พวกประเภทที่มีกระดูกสันหลังดีสดยิ่งสดยิ่งดีครับดีเด็ดเลยอันนี้ขอบคุณมากขอบคุณพี่มากที่มาเนี่ยครับคืนนี้พี่จริงๆพี่จะใช้ว่า FC พี่ผมเป็นด็อกพี่เลยครับพี่คืออย่างนี้เมื่อกี้ผมเล่าไว้ยังจริงแล้ววันนี้เป็นวันหยุดผมแต่พอทีมงานติดต่อมาว่าเป็นรายการเซียนหลังใช่ป่ะผมบอกหลับอยากเจอเพราะว่าดูอยู่แล้วก็อยากกินอาหารฝีมือเซียนหลัง
พี่คิดว่าเป็นรายการของพี่ลุยสปอนหรือเปล่าพี่ปิดรายการเลยพี่แจ็คต้องเจออะไรอย่างงี้นะขอบคุณพี่แจ็คมากครับผมพี่แจ็คฝากผลงานหน่อยครับพี่ก็ใครที่ชอบฟังเรื่องผีๆก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ The Ghost Radio เสาร์อาทิตย์ 3:45 จนจบรายการจบตอนไหนก็ไม่รู้ทาง The Ghost Radio Official ทาง YouTube มีร้านกาแฟThe Ghost House เป็นคาเฟ่แต่งร้านแนวผีๆแล้วก็เมนูที่เราคิดขึ้นมาก็คิดขึ้นมาเฉพาะร้านกาแฟ The Ghost House เท่านั้นอยู่ที่ RCA Block Dขอบคุณพี่แจ็คมากครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับคุณจริงๆครับสำหรับวันนี้รายการเฮ็ดอย่างเซียนก็คงต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผมครับเราจะเอาเรื่องผีสักเรื่องผีเหรอเรายังไม่เอียนกับเรื่องผีเขาอีกเหรอเนี่ยผีน้าคนเดิมอีกวะเนี่ยแฟนผมอะพี่ใช้คำว่าคลั่งพี่เลยอะเสพติดใช้คำนี้เลยดีกว่าเหยียบรถปุ๊บต้องแบบเธอหาให้หน่อยสักเรื่องเรื่องยาวๆเคยฟังยังที่ดินคือต้องห้ามฟังแล้วพี่3ชั่วโมงอะไรเดือดจริงมันเดือดเลยเดือดจริงผมชอบเรื่องที่มันแบบมันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วแต่ความชอบแต่ฟังเป็นสเต็ปไปสเต็ปไปนะครับผมอย่าไปฟังเป็นสตั๊ดครับถ้าฟังเป็นสตั๊ดเราจะไม่ได้เตะบอลครับผมดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตรงนี้และชมความมันความสนุกอื่นๆของช่องวันเพกาวได้ที่คลิกตรงนี้เลยคลิกสิคลิกสิ